โดดเรียนอีกแล้วยังไม่ทันข้าวเที่ยงเลยค่ะกำลังจะไปทำพาสปอร์ตใหม่พาสปอร์ตเมื่ออายุดีนะรู้ก่อนดีนะรู้ก่อนใครจะสอบไปสอบก่อนวันนี้ครูโดดสอนเหรอวันนี้ครูโดดสอนเหรอตื่นเต้นด้วยค่ะใช่เตรียมตัวไปเกาหลีแล้วนั้นวันนี้ดูพี่ก็แต่งหน้าลุกไปทำพาสปอร์ตมันก็เหมือนเดิมอ่ะแต่งเหมือนเดิมทุกวันสุดท้ายพาสปอร์ตคือพาสปอร์ตแต่งให้จริงจะได้ไม่เข้าห้องเย็นทำพาสปอร์ตจะไปเที่ยวไหนจะไปทุบหน้าที่เกาหลีจ้าจะไปทุบหน้าที่เกาหลีให้ทำงานเบื้องหลังแต่ไม่ได้จบนี้ที่ต้องทำไงบ้างครับฝึกงานที่หลักไปขอฝึกงานเรียนรู้งานทำอะไรต่อนะทำอะไรต่ออ๋อครีมกันแดดไปเกาหลีเดือนปลายเดือนกุมภาจ้ะไปเดือนกุมภาอันนี้พูดเรื่องอะไรดีอ่ะ
ไปคนเดียวไปกับคนเดียวไปกับเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนไปดูแลคนหนึ่งอยากดูข้ามฟ้าจังเลยค่ะรอนะพี่ก้ากุดอัจฉนุนค่ะอัจฉนุนค่ะวันนี้แต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตแบบนี้งานมาดูกูคิดว่าจะเจอใครในนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะให้เซอร์ไพรส์บ่อยๆน่าจะไป10-14 วันนะเพราะมันคือการทำหน้าอาจจะต้องอยู่กับคุณหมอเธอยิ้มเล่นเป็นซีนนั้นดีมากเลยพี่ก้าเกินความคาดหมายซีนไหนสอนแต่งหน้าอะไรล่ะอันนี้คือแต่งหน้าแบบงงแต่งอะไรก่อนแต่งจากเซนส์ล้วนๆไม่มีหลักการที่ถูกต้องเลยการแต่งหน้าเพราะมันเป็นงานศิลปะถูกปะก็เล็งไว้อยากทำอะไรกับหน้ามันมีสีอะไรบ้างกลับมาก็ต้องบวมก่อนนิดนึงก่อนจะสวยเติมในเติมวันนี้อาจจะต้องปกปิดหน่อยนึงเพราะว่าเข้าใจคำว่าเนี่ยต้องปกปิดหน่อยนึงเพราะว่าเราไปถ่ายพัดบอร์ดไงวันเนี้ยพัดบอร์ดมันไรอยู่แล้วกล้องพัดบอร์ดอ่ะไม่ได้ช่วยเราเลยไม่ได้มีฟิลเตอร์ไม่เอาฟิลเตอร์จะดูของจริงเนี่ยเนี่ยของจริงเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยของจริงดูค่ะเนี่ยเนี่ยของจริงเนี่ยของจริงมันก็มีของจริงบ้างบางจังหวะแอบดูเอาเนี่ยเนี่ยของจริงดูของจริงเหรอของจริงจริงพอยังอันเนี้ยของจริงอันเนี้ยของจริงอันเนี้ยหน้าสดของจริงแต่ตอนแรกก็จะปกปิดตอนแรกจะใช้แบบตอนแรกจะใช้แบบรองพื้นใช่ไหมแล้วก็จะใช้รองพื้นแต่พีเซ่แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์จะใช้รองพื้นแต่แบบขี้เกียจอ่ะคูชั่นคือจบจริงกว่านี้ไม่มีแล้วจริงอันนี้จริงจริงแบบจริงๆอ่ะเปิดไฟด้วยจริงยังจริงพอยังจริงพอยังจริงพอยังเธอจะทรมานนะถ้าดูของจริงแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ
ธอวันนี้ฉันหน้าสดแบบจริงแบบไม่มีฟิลเตอร์มีแบบจริงเท่านั้นเนี่ยสดเลยสดแบบทาแค่คอนซีลเลอร์ไปเมื่อกี้สดแบบทาคอนซีลเลอร์ไปเมื่อกี้เท่านั้นแล้วก็เราต้องทำไงทำคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วก็คุชชั่นเลยแหละเนอะจะทำผมทรงไหนก็ได้ๆนี่ได้อยู่ได้เพิ่งเสร็จยังไม่แบบลงทรงอะไรทั้งสิ้นอ่ะต่อไปคูชันลงคูดเลยเอาจริงนี่หน้าสดมากเหมือนฆ่าตัวตายลงคุชชั่นก็คือลงเบาๆไปไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็ยังต้องมีความจริงในการทำพาสปอร์ตอยู่บ้างไม่งั้นทำไมเขาก็ไม่เข้าถามว่าใครจ๊ะใครที่จะเข้าประเทศเขาเนี่ยใครไม่จริงอาชญากรรมที่ไหนก่อนลงตรงนี้แล้วซึ่งเธอคูชั่นอ่ะมันก็หนานะมันไม่ใช่ไม่หนาเนี่ยจิ้มมาเยอะเกินเกลี่ยไปข้างนู้นบ้างทุกคนเข้ามาดูหน้าจริงฉันหรอกหน้าจริงสุดจริงๆอ่ะนี่ชอบใช้คูชชั่นมากเลยนะเพราะถ้ามันรองพื้นอ่ะมันต้องเกลี่ยแล้วแป๊ะคิดมันแบบคูชชั่นมันเหมือนแบบสมมติว่ารีบมากตื่นสายแล้วรีบมากตื่นสายแล้วเอาคอด้วยนะสมมติรีบมากตื่นสายแล้วก็เนี่ยจุ่มไปปุ๊บแล้วก็วนแล้วก็เคาะแล้ววิ่งเลยทำประจำถ้าทำแค่นั้นถ้าเจอข้างนอกก็คือใส่แมสนะใส่แมสเลยอ่ะนี่ลงคูชชั่นเสร็จแล้วก็มันก็จะมีรอยทรงรอยสิวนิดหน่อยเห็นปะเนี่ยได้แต่ตาก็ยังคำอยู่แล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ที่มันเป็นครีมแบบครีมหนักกว่าเดิมเป็นแบบครีมอะไรเงี้ยแล้วก็อันไหนที่มันรู้สึกว่าดำๆแล้วก็ใช้ขาวหน่อยเติมความสว่างเข้าไปใช้แป้งเล็กๆเนี่ยเก็บรายละเอียดลบเงาเหมือนรู้เนาะแต่จริงๆทำไม่เป็นเด้อคิดไปเองอะแต่งหน้าแบบคิดไปเองแต่งหน้าแบบส้มมันดีที่ดูคล้ายๆว่าเธอนั้นรักไม่ต้องแต่งกันสวยแล้วกูกล้าไม่จริงไม่จริงเธอโกหกฉันเธอไม่จริงใจนะเ
พอเข้าแล้วก็แท็บเนี่ยข้างนี้ก็จะมันกบๆไปได้กว่าข้างอีกข้างหนึ่งเห็นไหมข้างนึงคือเป็นเบ้าตาเลยอ่ะแต่งหน้าไปแต่งหน้าไปทำบัตรปอดเธอใครมีความรู้เรื่องทำบัตรปอดบ้างอ่ะตอนนี้เขามีทำแบบไหนบ้างหรือยังอ่ะแบบได้ข่าวมาว่ามี5ปีกับ10ปีได้ข่าวมี5ปีกับ10ปีใช่ไหมได้ข่าวว่ามี5ปีกับ10ปีแล้วถ้าอยากได้เร็วที่สุดมันต้องทำไงอ่ะสมมติเราอยากแบบทำแล้วอยากได้เลยอ่ะมีไหมใครรู้มี5ปีกับ10ปีอ่ะเข้าใจละแต่ว่าทำแล้วอยากได้เลยหรือว่าอยากได้เร็วที่สุดมีไหมโอ้ยตรงนี้ดำมากต้องแทบอ่ะใครให้ความรู้ได้บ้างใช่ไปที่มาบุญครองแล้วยังไงต่อโอ้ยตรงนี้มันต้องแบบเอาแดงๆลงช่วยนี่แล้วไงต่อเก็บตรงขอบจมูกก่อนแล้วเขาจะตรวจดูเอกสารอ่าฮะแล้วไงต่อหนูก็ไปทำก็ได้เลยนะคะหล่อทำที่ไหนอ่ะทำที่ไหนอ่ะไม่หมายถึงว่าทำแล้วได้เล่มเลยอ่ะมีไหมไปนั่งรอทำอ่ะเข้าใจก็ได้เลยคือเราสามารถ walk in เข้าไปได้หรือเราจองคิวก็ได้อ๋อจันทบุรีก็เลยอยากรู้นี่จะไปทำพาสปอร์ตแต่ว่าแบบถ้ามันรอ7 วันพอมันมาถึงปุ๊บมันต้องทำไอเข้าเกาหลีเอกสารเข้าเกาหลีใหม่อีกถูกไหมแล้วก็เลยงงว่าอยากได้เร็วๆสุดๆเพื่อไปทำเอกสารเข้าเกาหลีก็เลยอยากรู้ว่ามันมีแบบทำแล้วได้เร็วๆไหมเฮ้ยไปมูลคลองจะไปซื้อขนมเบื้องกินถ้าลิฟต์มันไปก่อน
กินข้าวอยู่แล้วมั้งเราเติมแป้งหน่อยดีกว่าเติมแป้งแป้งฝุ่นไม่มีเลยหรอทุกคนขอข้อมูลหน่อยสิไปทำพาสปอร์ตอ่ะมีแบบว่าแบบรวดเร็วแบบสุดๆไหมหรือว่ามันไม่มีจริงๆแบบก็ต้องรอ3-7 วันอะไรเงี้ยส่งให้ทางไปรษณีย์หรือว่าไปรับแล้วทำรอบนี้ต้องทำ10 ปีตอนนี้มีตั้งแต่วันที่3ถึง31มกราคมยกเว้นวันหยุดราชการฮะต้องรอเนาะเท่านั้นเนาะต้องรีบไปทำเนาะอ้าว1130นะทุกแห่งคืออะไรอ่ะเคยไปทำที่ห้างคาร์เวฟประมาณ2 วันขายแต่นานมากแล้วทำที่ไหนอ่ะทำที่ไหนกูอ่ะต้องจองคิวป่ะเชฟหน้าละบอกว่าไอ้ตรงที่เชฟๆอะค่ะไอ้ที่โดนกำจัดส่วนเกินจากไอ้ไฮไลท์เนี่ยจ้ะเอาออกให้หมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยออกให้หมดเลยเอาออกเราคิดว่ามัน1 ชั่วโมงอะไรนะ Are you today? Yeah, I'm fineโอเคทำมาบนคลองเข้าใจ5 ปี 1,00010 ปี 1,500ถูกไหมแต่ว่ากว่าจะได้คือ7 วันป่ะสรุปแล้วก็3-13ไปรับบริการก่อนที่ไหนก็ได้แต่ต้องไปรับเล่ม14ที่กงสุลแจ้งวัฒนะรุ่นไปในวันเดียวแต่จำนวนแค่100 คนต่อวันนะคะโหถ้าเรารับเล่มเลยก็3,000สุดตื่นไม่ทันแล้วแต่งหน้าอยู่เลย10:00กว่าละอันนั้นถามอีกอันนึงมาบนคลองหยุดรับคิวกี่โมงหมายถึงว่าในการทำพาสปอร์ตอ่ะจะได้รู้ว่าต้องไปไหมล็อกอินก็ต้องเข้าไปเช้าๆหน่อยค่ะก็คือไม่ต้องไปแล้วหรอกตอนนั้นดวงไงดวงไง
ือไม่ต้องไปแล้วใช่ปะเขาปิดแล้วหรอไม่แต่ถ้าแบบทำโอเคทำก็คือ7 วันนี้แหละก่อนนี้ยังเข้าไปได้ไหมเพราะไม่มีเวลาว่างแล้วอ่ะมีวันนี้วันเดียวตายละเคยไปตอน walk in ยังได้อยู่ค่ะแต่บ่าย 2โอเคมันมีเร็วสุด3 วันปะหรือว่ามันไม่ใช่หรือมันต้อง7 วันเท่านั้นได้ยังฝึก10-18โอเคกูว่าพาไปทำหน่อยสิไปกินข้าวด้วยได้ไหมงงมากวันนี้เขียนตาเข้มมากเป็นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวศรีนครินทร์ตั้งอยู่ในห้างธัญปาตอนไปตอนเช้าค่ะไม่ต้องรอคิวกรอกประวัติถ่ายรูปจ่ายตังค์และอีก2 วันไปรับเล่มได้เลยค่ะแต่ปัจจุบันคนน่าจะเยอะแล้วถ้าภายในกทม.แล้วไม่ต้องส่งไป3-5 วันทำการค่ะโอเคทุกคนหาข้อมูลได้เลิศที่สุดนี่ก็ไปทำ27 ได้ 29อ๋อโอเคฮังเวอร์คูก้าไอดอลดีอีฉันต้องปังกลับมานะคะพูดเลยว่าฉันจะโปรโมทตลอดให้ทุกคนได้ดูกับฉันให้ทุกคนได้เหมือนได้ทำไปกับไปพร้อมกันเลยดีปะเหมือนทุกคนได้ทำไปพร้อมกับฉันจบ
ใครที่เพิ่งมาจะบอกว่าฉันจะไปทำได้ในเกาหลีอย่าตกใจก็ทุบหน้ากันสะบัดสะบั้นไม่สนใจใครทั้งสิ้นเอาตัวเองเป็นหลักเลยนะวันนี้หนึ่งจ้าเดี๋ยวที่ทำการปิดก่อนได้จ้าพี่โชเขาบอกว่ามีแบบทำแล้วได้เลยด้วยอ่ะถ้าต้องรอ5 วันกับ7 วันหรือว่าทำแล้วได้เลยในวันที่แบบ27อย่างเงี้ยดีกว่าถือว่าหรือไปทำวันที่27ให้มันรู้แล้วรู้รอดก็คือวันเดียวได้เลยหรือก็รอไป5 วัน7 วันเนี่ยแหละหรือมันมีแบบว่าไปรับเองไม่ต้องส่งไปรษณีย์ไหมถ้าไปรับเองไม่ต้องส่งไปรษณีย์จะได้เร็วขึ้นไหมหรือก็เหมือนกันหรือก็เหมือนกันหรือว่าไงมีไหมถ้าไปรับเองก็คือได้เร็วขึ้นไหมทำหน่อยดิหืมขนาดข้อมูลที่ไปรับเล่มวันเดียวให้นะคะแป๊บนะครูกาสุด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 ไม่มีอะไรปังเท่าแก๊งเราหรอกไม่มีอะไรปังเท่าแก๊งเราหรอกรับเอง2 วันทำการค่ะวะดีจังรับเองก็คือจบรับเองก็เหมือนวันเดียวแหละงั้นอ่ะมีใครพิมพ์อะไรมาไหมถ้าเป็น2 วันทำการโอเคคิวฉันเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่าหรอกเขียนคิวอะไรเขียนคิวอะไรก่อนเขียนคิวมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกเนาะมันแบบมันไม่สามารถแบบได้เลยอ่ะบางทีแบบอุ้ยข้างนี้สวยจังไปอีกข้างหนึ่งบงงงแบบอุ้ยข้างนี้แบบดีมาอีกข้างหนึ่งต้องเจอแม่หน่อยเปิบเดียวอืมบงแล้วพอเบิ้งปุ๊บไม่รู้จะลบคิ้วไหนด้วยหรือบางทีโอ้ยคิ้วสวยจังขวดสวยทั้ง2 คิ้วเลยแต่ไม่เหมือนกันลบคิ้วไหนอ่ะแล้วก็เลือกไม่ได้แฟนเคยทำวันนี้พรุ่งนี้เช้าไปรับเสด็จเอ้ยไปรับเสด็จไปรับเสร็จไปขึ้นเครื่องเลยแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม3,000 บาทอยากได้แบบนั้นแหละจริงๆแล้วเป็นคนใจร้อนเป็นคนแบบเราทำอะไรแล้วอยากทำได้เลยอะกลัวอยู่ไหมเนี่ย
พี่ก้าไม่ไปเจอผู้ฟ้าหรอคืออะไรผู้ฟ้าคืออะไรอ่ะผู้ฟ้าคืออะไรเล่าสิอย่ารู้คนเดียวบอกด้วยเดี๋ยวรู้คนเดียวบอกด้วยแบบด่วนต้องไปก่อน11นะคะวันนี้ว่างหรอคะว่างวันเดียวค่ะไม่ได้ว่างขนาดนั้นด้วยตอนเย็นคือต้องมีไปต่อแล้วต้องตื่นมาทำพาสปอร์ตเมื่อคืนก่อนจะนอนก็คือ4ละจะหลักก่อนจะนอนก็4ละเมื่อคืนละอุ้ยฉันกำลังนั่งดูว่าทำไมหน้าฉันแปลกๆในตอนนี้อ๋อฉันไม่ใส่ฟิลเตอร์นะทุกคนหน้าสดสุดๆทำไงดีเติมลิปไปเลยให้มันจบไม่งั้นไม่จบหรอกเราต้องมาลิฟต์เกินเนาะแรงไว้ก่อนเดี๋ยวออนเองหน้าสดเว้ยมีใครพิมพ์อะไรมาเลื่อนก่อนกูกล้าทำเล่มวันเดียวมีค่ะคือทำที่ไหนก็ได้แต่ต้องไปรับคิวก่อน11:30แล้วต้องชำระเงินภายในเที่ยงและไปรับเล่มที่กรุงศูนย์แจ้งภายใน13มีค่าใช้จ่าย3,000 บาทค่ะแต่ถ้าไปรับเองก็2 วันก็ได้นี่ถูกปะก็ไม่ต้องเสียตังค์3,000น่าสดสุดเดี๋ยวพอเห็นหน้าสดปุ๊บเรารู้ว่าต้องเฉดอะไรทิ้งอันเนี้ยเอาออกแน่ๆคุณหมอดูนะสิ่งที่หนูอยากเอาออกเนาะคุณหมอเอาออกไปเลยนะคุณหมอไม่ต้องเก็บไว้ให้หนูดูต่างหน้าหรือว่าอะไรเลยนะเนาะหมอเกาหลีนี่นะอันแรกอันเนี้ยหนูเอาออกเพราะหนูต้องเช็ดทุกวันเลยเพราะหนูไม่มั่นใจไงเอาออกนะข้างนี้ก็ต้องเอาออกด้วยเอาออกเอาออกไปเลยจมูกเนี่ยอยากได้เล็กลงอ่ะอันนี้แกแน่ไปรับเองดีกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยค่ะอันนี้ออกเนาะอันนี้เอาออกคุณหมอเอาออกออกเลยอย่าหนูไลฟ์เผื่อพอทำหน้ามาใหม่มันจะได้พอดีเอาออกแล้วก็ตรงเนี้ยอยากได้สันเป็นคมเส้นผมก็ทำไฮไลท์กระเป๋าข้อกระไดจะเรียกลำไยคิดดูให้ดีตรงเนี้ยเอาแก้มตรงนี้ออกนูเชฟหน้าขึ้นขอคำนิดนึงคุณหมอเนาะตรงนี้ร่องๆตรงเนี้ยใช้คอนซีลเลอร์กบแล้วมันก็ยังไปรอยอยู่คุณหมอเอาออกเนาะเอาออกโอเคตาเนี่ยต้องเขียนหัวตาแบบเนี้ยตลอดเลยเขียนให้มันมีบอกเนี่ยเนี่ยเขียนให้มันดูแบบดูตาใหญ่ขึ้นตามันเล็กรู้ว่าจะทุบตรงนี้ออกตามันจะใหญ่ขึ้นถูกไหมแต่ว่าเปิดหัวตาหน่อยเตรียมละตรงนี้เอาออกไปด้วยเหนียงเหนียงเนี้ยตัดหนังเอาไปเลยเหนียงเนี้ยเหนียง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 เอากามชัดๆนอกนั้นคืออ่ะไปเก็บนะเก็บไหม
จบหน้าชามชามสุดๆชามไหมมีลิปด้วยแต่ลิปก็ยังไม่แบบโป๊ะขนาดนั้นลิปก็แบบใสๆแบบเฮ้ยไม่ได้ทานลิปแต่ว่าปากแบบสุขภาพรีดูอะไรเงี้ยอ่ะเก็บไปข้างบนเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บ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 เชดไปเก็บเชดอยากให้มีคางมันบึ๊บออกมานิดนึงทำไงทำไงเขาก็บอกว่าเอาจิ้มๆลงไปในสีเข้มแล้วก็เนี่ยอ่ะสวยงามนี่ยังไม่ได้ใส่ไฮไลท์นะต้องไฮไลท์ไหมไฮไลท์แต่ว่าเราไม่มีไฮไลท์ไงเราใช้วิธีการอ่ะใส่แป้งลอล่าแบบแข็งฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปให้มันสว่างแล้วก็มันก็เบอร์ลูกคนด้วยใช่ไหมที่เขาชอบพูดกันอ่ะแล้วก็ลอล่าก็ต้องเจอนิดหน่อยเมอร์ซีเยอร์เอาแป้งใส่เข้าไปหน่อยโอเคฟาดละใส่ตรงนี้หน่อยปากได้ไหมอ่ะหน้าสดสุดสุดหน้าสดสุดสุดนี่คือหน้าสดไม่มีฟิลเตอร์เลยแต่ถ้าใส่ฟิลเตอร์ไปจะสวยอย่างสง่ากว่าเดิมอ่ะสติ๊กเกอร์อะไรแบบบางทีฟิลเตอร์บางตัวก็ฆ่าเรานะเอาดีเอาดีอ่ะหน้าสดฟิลเตอร์ฟิลเตอร์จบละเดี๋ยวขอปิดม่านหน่อยนะสวยละเปิดไฟตรงนี้ให้มันสว่างสวยสว่างสวยมันแบบไลฟ์ตอนกลางคืนจริงๆไม่ได้ฟินลิตไม่ใช่ฟินิตลุกด้วยอะไรนะไม่ได้ฟินนิตลุกด้วยอะไรเลยฟินิตลุกด้วยฟิลเตอร์แต่งหน้าตายแค่ไหนไม่มั่นใจหรอกใส่ฟิลเตอร์ทุกอย่างจบทุกอย่างจบเขาใส่ต่างหูได้ปะไทยพัดปอดอะใส่ได้หรือไม่ใส่ได้หรือไม่ใส่ต่างหูได้หรือไม่ไทยพัดปอดใส่ต่างหูได้ไหมได้ละได้ละเบาๆเบาๆเนาะแล้วก็ยังไงคืออันเนี้ยกูชี้อันเนี้ยแป้นมันอะหลุดซื้อจากญี่ปุ่นพื้นสีชมพูเนี่ยรูดเนาะนี่จริงๆเป็นแบบเนี้ยแล้วมันรูดอย่างเงี้ยมันรูดอ่ะไม่รู้จะทำไงดีโกรธมากเลยก็ใส่เป็นแบบ
แต่แบบไม่มีเพชรเม็ดนั่นออกมาแล้วกันนะไม่มีเม็ดแค่ประมาณนี้แหละได้ละไก่ไก่ไก่โอเคได้อยู่ไปร้านไปทำพาสปอร์ตแล้วเดี๋ยวไม่ทันบายทุกคนฉีดน้ำหอมก่อนเนาะเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณค่ะ